พาเวอร์เรนเจอร์ได้ออกช่วยเหลือพายุฤดูร้อนกระหน่ำน้ำท่วมถนนเส้นหลักจะทำให้มีปลาจากแม่น้ำใหญ่เนี่ยไหลเข้ามาติดอยู่ริมถนนและถ้าเราไม่ช่วยน้องเนี่ยน้องจะต้องเสียชีวิตแน่นอนนี่คือถนนที่ถูกตัดขาดมาเป็นเวลา3วันไม่มีรถผ่านตรงนี้นานมากๆนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้น้ำมันลดแล้วทุกคนลองดูด้านล่างนะครับเราจะไปช่วยเหลือปลาที่ลอยมาตามน้ำนี้นะครับทุกคนเฮ้ยฮะปลาโอ้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตัวไหมตัวใหญ่มากเพราะอยู่นี่นี่เปิดไปนี่คือปลาที่ติดอยู่มาตามกระแสน้ํามาจากแม่น้ํานะครับแล้วมาติดในท่อระบายน้ําใหญ่แบบนี้นะครับแต่เราช่วยไม่ได้แน่ๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ํามันยังแรงอยู่นะครับเฮ้ยอะไรอ่ะบอสก็ส่งไปดิส่งไปดิมาดิพี่เอ็มเฮ้ยจึ๊บๆๆๆๆๆๆปึ๊บๆลงมาแล้วมันคืออะไรไปแล้วอะไรโอ้แล้วกูลงมาอยู่ดีมันติดไม่อยู่เดี๋ยวเราจะกลับมาในวันหลังนะครับเราจะรอให้น้ำในท่อนี้เนี่ยลดระดับลงก่อนแล้วพอมีปลาที่มันกำลังจะเกยตื้นเสียชีวิตเนี่ยเราจะไล่ยาวๆไปถึงมุมนู้นเลยนะครับต้องหาปลาก่อนต้องหาไม่ได้อะเมอะเมตอนนี้พี่เมย์เขาเป็นฝนตกนะเขาพี่เกียรติสาวผมเขาก็เลยใส่หมวกคีโมมาตอนนี้เรามาครบกัน3คนแล้วเมื่อลงไปต้องการความช่วยเหลือพวกเราจะไปช่วยเองหมวกจนเล่นพวกเราขบวนการพาวเวอร์เรนเจอร์จะไปช่วยสัตว์โลกที่ต้องการความช่วยเหลือไปเลยเร็วแรงทะลุในรถอีกแล้วนะครับทะลุโป้งเลยเฮ้ยปลาอะไรปลานิลปลานิลน้อยหรอหนูปลาอะไรลูกหนูปลาอะไรตอบได้ไหมเอ๋ยน้องเอาน้องใส่กะละมังไว้ก่อนปลาละหนึ่งตัวเนี่ยเฮ้ยเร็วพอเปล่าเร็วหุ้ยประกาศพี่ก๊อฟประกาศหรอประกาศป่าป่ะไหนปลาเห็บหรือประกาศวะไม่รู้ก็ดูไม่ออกอ่ะเห็บปลาเห็บใช่ไหมใช่เอาเย่ปลาเห็บปลาเห็บเชียตลอดทางเนี่ยมันจะอาจจะมีปลาที่มาติดอยู่บ่อคนแบบนี้แล้วออกไปไม่ได้เพราะน้ำมันใกล้จะแห้งแล้วนะครับแล้ววันนี้ฝนก็ใกล้จะตกรอบหนึ่งแล้วด้วยนะครับใช่ตอนนี้เริ่มลินๆแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเดินไล่ไปเรื่อยๆนะครับเป็นระยะยาวไปถึงนู่นเลยนะโคตรไกลเดินเท้าเปล่าได้ไหมไอ้บู๊ดได้คนกินแล้วไอ้พี่ก้อนลูกปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่ก้าวไม่ออกทุกคนอย่าเพิ่งเดินมานะอย่าเพิ่งเดินมาเลยนะทุกคนเห็นไหมครับเห็นตัวไหมเห็นชัดๆเลยปลาดุไปไม่ได้ซิมมี่กโรเต้มาราติโยตอนนี้เราได้ปลาดุกมานะครับแต่ว่ายังตัวเล็กอยู่นะฮะอุ้ยมาได้ไปพี่ก็ต้องไม่ได้เลยตอนนี้ขากันติดไปแล้วโอ้ได้ได้ไม่อะไรปลาปลาอะไรไม่รู้ตัวใหญ่มากพี่มาอะไรอ่ะพี่เมย์มันจับปลาเล็กเก่งจังวะเออวิ่งปลาหมอตัวใหญ่มากตรงกลางตัวเขาจะมีจุดดำๆมันคือปลาหมอนะครับทุกคนด้วยความที่น้ำมันเน่ามากนะครับทุกคนจุดนี้มีปลาตายด้วยนะครับอืดแล้วด้วยนะเรียบร้อยเลยอ่ะเราเจอกับปลาไหลทุกคนเห็นหางไหมเป็นไงแล้ววะเออเห็นแล้วไปแล้วอ้าวเฮ้ยมันมุดไปโคตรเร็วอ่ะอยู่ไม่ได้นะน้องเดี๋ยวมันก็แห้งนะเจอมันมุดเข้าตรงไหนมันเข้าตรงไหนครับด้านนี้ฮะเฮ้ยเร็วมากเฮ้ยเร็วมากปลาไหลอ่ะใช่มันออกไปไหนขุดไปหาปลาไหลข้างริมน้ำริมน้องระบายน้ำเชี่ยมุดโหดขนาดนั้นเลยเหรอที่อยู่ขุดลึกมากแล้วนะทุกคนนี่ท้องนี่ไหนนี่เห็นไหมโอ้ยคนเร็วว้าปลาไหลปลาไหลโอ้ยไม่รู้ว่าปลาไหลมุดดินเก่งขนาดนี้จริงๆแล้วดินแถวนี้เนี่ยมันก็ต้องแห้งนะครับแต่ช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนทำให้ดินเนี่ยมันก็ชุ่มชื้นแล้วปลาไหลมันหลุดมากับคลองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะตายแน่นอนถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาโอเคกระมังมาว้าไหนโอ้ยขาไปได้ปลาขาติดอ่ะเห็นไหมนะไงเฮ้ยบอลตะคุบมาได้ไหมไปว่าไปทางบอลมาดิพี่หลักว่าพี่หลักได้อยู่มาตัวใหญ่มากหายยังช
ดีนะมันไม่ว่ายออกไปบอลไม่ใช่ผู้ใหญ่มากปลาช่อนตอนแรกนึกว่างูหลามโอ้ยแล้วมันมีหนามกูว่าสังเกตที่หัวเขาดิมันไปขูดท่อขูดนู่นขูดนี่มาเป็นแผลเหมือนน้ำมันตื้นแล้วเขาพยายามว่ายแล้วพอว่ายแล้วมันก็ไปชนนู่นชนนี่นะครับโอ้เราได้ปลาช่อนทุกคนโอ้ตัวนี้ใหญ่สุดเลยจับปลาน้อยนี่หว่าน่าเก่งอะปลาชะโดน้อยจริงหรอใช่ลูกปลาชะโดคุณแสดงว่าในบ่อนี้มันเยอะมากแน่เลยระวังโดนกัดขานะปลาชะโดกินเนื้อทำอะไรอ่ะแม่นี่ให้น้องดำน้ำจะได้ไม่ตายให้น้องเล่นน้ำไว้นะจะได้ตัวไม่แห้งนะรอก่อนนวัตกรรมล้ำเลิศสุดไปเลยเรามีหน่วยรับพิเศษนะคะพี่คอยสอดแนมให้กับพวกเราถ้าเจอปลาบอกพี่พี่จะจัดการทันทีแจ้งสุดยอดทุกคนสังเกตไหมว่าด้านซ้ายนะครับมันเป็นบริเวณที่ตื้นมากปลาสามารถมาเกยตื้นนั้นได้เลยปลาไปเรียกคุณลุงพี่อะไรอ่ะพี่ไปเจอปลาเหรอพี่มันตัวใหญ่ยังวะโอ้โหใหญ่วิตายแล้วมาไม่ทันเหรอทูยทำไมมันตัวใหญ่ขนาดนั้นล่ะพี่โดนมันตากแดดทั้งวันแน่เลยอ่ะเออตัวใหญ่โคตรโคตรพี่มันพังงาบอยู่ตะกี้เฮ้ยไม่ตายเอาดีวุ้ยไม่ตายถูกตัวโคตรใหญ่โอ้โหเพิ่งสวิงเลยอ่ะมันอ่อนแรงมากมือผมนะนี่คือมือผมกับหน้าเขาแล้วยาวไปแล้วนี่ดูท่อนแขนผมใหญ่กว่าแขนอีกอ่ะทุกคนสังเกตบริเวณโดยรอบตัวเขาดิไม่มีเอ้ยพ่ออย่าไปจิ้มนะอุ้ยมันยังนิ่มๆอยู่เลยอ่ะไม่มีรอยขีดข่วนจากไม้หรือว่าปูนหรือว่าด่างเลยนะครับทุกคนลายยังสวยแล้วน้องสงสัยจะว่ายน้ำเก่งมากๆเลยเนี่ยมันจะเลี้ยงเองเลี้ยงไหมมันจะกินอะไรเป็นอาหารวะเนี่ยเออเด็ดเด็ดแล้วมีอาหารให้มันยังเราต้องสั่งเขาทำตู้ปลายักษ์แล้วโอ้โหไม่มีวิธีช่วยน้องเอาอันนี้มาเสียบกันน้องแล้วก็เปล่าถ้าจะเลี้ยงใช่ไหมผมว่ามันอาจจะกินปลากับปลาเป็นอาหารหรือเปล่าเนี่ยเอาไปเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเหรอใช่หาไม่ได้โคตรยากใช่เรายังไม่เคยเจอปลาตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะโอ้โหดูไซส์ดูไซส์โอ้โหโอ้ยนอนนอนนอนเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บอันนี้ก่อนลูกมันนี่ก่อนไปแล้วทำไมน้องจะขึ้นบกล่ะจริงๆแล้วน้องคือจัดบกเอาไปเลี้ยงรวมกับกระปูไปอยู่ด้วยกันนะลูกน้องต่อไปจะได้ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายเลยนะเข้าใจไหมไม่ตั้งใจฟังเลยใช่ดูเขาชอบนะเอออย่างเชื่องอ่ะเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านใหญ่ๆให้เขาอยู่เลยนะไปครับทุกคนตอนแรกจะช่วยนะครับทุกคนตอนนี้ต้อนรับสมาชิกใหม่น้องปลาดุกยักษ์แบบนี้ไม่สามารถหาซื้อได้ตามตลาดใช่ได้จิมบ์มาเลี้ยงอันนี้จากสัตว์น้ำแล้วป้าเดี๋ยวกลับไปช่วยหาบ้านให้เขาอยู่กันมันไหวปะเลยวันนี้ที่เราช่วยไปได้มีปลาช่อนมีลูกปลาดุกแล้วก็มีปลาไหลแล้วก็มีปลาเห็บมีลูกปลาชะโดด้วยนะครับแล้วก็มีปลาหมอนะมีเต็มไปหมดเลยรับด้วยเดี๋ยวเราจะเอาน้องๆพวกนี้เนี่ยไปปล่อยแต่ว่าปลาดุกยักษ์นะครับอยู่ในรถเราแล้วเราจะเอากลับไปเลี้ยงกันมีปลายักษ์แล้วเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะปล่อยปลาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเรามาปล่อยปลาตรงบึงนะตรงจุดบึงเนี่ยเป็นที่วิ่งสาธารณะจะไม่สามารถที่จะจับปลาได้ด้านหลังนี้นะครับโอเคมาห้องมาห้องแค่นี้ไปรอดนะไม่แห้งตายนะลูกน้องไม่ไหวนะลูกเย้เฮ้ยเด็กเกียร์ถอยหลังลงเลยเฮ้ยเราไม่อยากไปไม่ต้องไปอยู่ในน้ำสะอาดแล้วนะไม่บุยนะคิดว่าเอาปลาดุกเนี่ยมาเลี้ยงตรงนี้ตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับผมว่าหมดหน้าฝนไปอ่ะน้ำมันจะแห้งนะครับแล้วปลาอาจจะเสียชีวิตได้เดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงข้างในก่อนแต่ว่าผมจะลองการวิจัยหนึ่งอย่างก็คือเขาบอกว่าผงบูซีอันนี้มันจะสามารถเปลี่ยนสีน้ำได้ทุกคนเห็นสีน้ำไหมสีน้ำตอนนี้มันเป็นสีที่โคตรเข้มโคตรขุ่นเหมือนชานมไข่มุกเป็นโกโก้เลยน้ำคาวายด้วยแค่สองซองนี้ทั้งบ่อนี้มันเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะครับทุกคนเฮ้ยโอ้โหเข้มแบบเข้มเลยอ่ะมันนิดเดียวเลยหนูก็เลยใช่มันเหมือนเป็นหมึกอะไรก็ไม่รู้อ่ะหนูต้องรอมันกระจายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Amazing โอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยอันนี้ให้มันกระจายทั่วบ่อนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูแต่ตอนนี้เราไปหาพยาปลาดุกยักษ์ของเรากันต่อและนี่ก็คือตู้ปลายาที่เราเคยมีชีวิตอยู่ในนี้กันและนี่ก็คือบ้านของปลาดุกยักษ์ของพวกเรานะครับทุกคนโอเคเราจะลงไปเช็คกันดูนะครับว่าบ้านเนี่ยยังโอเคอยู่หรือเปล่าเฮ้ยลงเลยเหรอย
ับผมก็สงสัยว่าน้ำในนี้เนี่ยมันเป็นสีฟ้าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเราก็ลงคงดีแต่ว่าลงน้อยกว่าที่สารที่เราไปปล่อยตะกี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลงไปเช็คสภาพด้านล่างก่อนว่าได้อยู่ดีมีแฮงหรือเปล่าบุ้ง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 เลยตอนนี้โอ้กำลังลงไปสำรวจใต้น้ำโอเคเฮ้ยเขาว่าโอเคก็โอเคออกซิเจนยังดีอยู่ใช่โอเคเอาสมาชิกใหม่ของเรามาแล้วโอ้ยตัวใหญ่หมดหนักคือพยาปลาดุกนะครับทุกคนช่วยกันตั้งชื่อน้องมาคอมเมนต์ด้านล่างเลยว่าน้องควรจะชื่ออะไรดีนะครับทุกคนเฮ้ยกันขอตั้งได้ไหมน้องดุกกี้ก็น่ารักเลยหัวของเขาเนี่ยมันคือปลาดุกนั่นแหละง่ายๆนะครับคนที่คนทุกคนกินกันแล้วปลาดุกอะไรตอนนี้เรามาถึงจุดที่เลี้ยงปลาดุกแล้วแต่มันไม่ใช่ปลาดุกธรรมดามันเป็นปลาดุกทอดที่ตัวใหญ่มากๆเลยนะทุกคนผมว่าน้องปลาดุกทอดตัวเนี้ยมันอาจจะใหญ่ได้มากกว่านี้ที่เราเคยเห็นอีกครับเดี๋ยวเอาน้องลงน้ำกันนะครับทุกคนไปได้บ้านใหม่แล้วครับเดี๋ยวเราเช็ดผมค่อยๆปล่อยนะบุ้ง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 สวยค่อยๆปล่อยลงไปครับให้เขาปรับสภาพนิดนึงก่อนนะครับโอเคนี่บ้านใหม่ของหนูนะลูกด้านหน้านะเห็นไหมต่อไปหนูจะต้องอยู่ที่นี่นะครับคนหล่อหรือคนสวยก็ไม่รู้คิดยังไงว่าปานเนี่ยมาดูยังไงทุกคนได้เวลาปล่อยสมาชิกใหม่เราลงบ้านใหม่แล้วปานทางออกอยู่ไหนนะน้องเฮ้ยออกมาแล้วน้องออกมาแล้วเฮ้ยได้ได้บ้านใหม่สวยมากบ้านเป่ามีสู้ปลาบางคนได้ไหมครับโอ้ยดีเลยโอ้เดี๋ยวเราจะทำการดำน้ำไปหาสมาชิกใหม่แล้วกันลูกจ๋ารอพ่อด้วยน้องอยู่ไหนวะน้องหลบอยู่ในย่าใช่ไหมมันอยู่ฝั่งนี้ปะนี่ไงเสียวมันตอดอ่ะเสียวมันจันพี่ลูกเพื่อนวะอุ้ยแต่เพิ่งเห็นพี่อุ้ยน้องว่ายกลับมาหาอย่ากัดกูนะนิ้วอุ้ยเอ้ยพี่โชว์ป่ะพี่โชว์อุ้ยเขาสวยท้องของเขาอ่ะเวลาเราอยู่ในน้ำใช่ไหมแล้วมันจะเห็นขีบของเขาทั้งหมดใช่ไหมดูมันเป็นแผลรอยเต็มอะไรเป็นไปหมดผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าน้องอ่ะตอนน้ำแห้งแล้วน้องถูมากับท่อพี่ก้อนแล้วท่อที่น้ำมันจริงแล้วทำให้ขีบมันไม่สมบูรณ์อ่ะเป็นแผลหมดใช่ใช่ดูพี่ว่ายน้ำกับน้องคัดคัดเกินเกินมาลองกังแกอะไรของเธอเนี่ยฮะโอ้โหใช่ใช่มันสดใสมากเหมือนผมจะใส่เยอะไปด้วยซ้ำนะครับจริงๆแล้วมันควรจะฟ้าอ่อนกว่านี้นิดนึงแต่ว่าอันนี้มันเหมือนเป็นฟ้านมหน่อยใช่มันน่ากลัวแอบน่ากลัวใช่ดูดิสีแบบเข้มข้นเลยอ่ะทุกคนดูที่พื้นสิครับที่เราทำผมโอ้โหถ้าผมโดดลงไปคือตัวอู่จะฟ้าไหมอ่ะไปแล้วเลยอ้าวที่หูกระโดดพี่กันมันเป็นโคลนผุดขึ้นมาเฮ้ยพี่เมย์โดดไหมพี่เมย์ไม่ล่ะน้ำมันเป็นสีฟ้าแบบนี้ก็จริงนะครับทุกคนแต่ว่ามันไม่มีสารแบบว่าเคมีอะไรนะสามารถเลี้ยงปลาได้เลยจริงๆแล้วเอาปลาดุกมาเลี้ยงตรงนี้ก็ยังได้เลยนะพี่เมย์โอเคครับด้วยกันเราก็จะเลี้ยงน้องไปเรื่อยๆน่าจะตัวใหญ่กว่านี้นะคะถ้าเกิดบ่อมันพร้อมอาจจะเอาน้องมาเลี้ยงในนี้ก็ได้นะใช่ถ้าเธอชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์มาว่าน้องควรจะชื่ออะไรดีนะคะแล้วเดี๋ยวเจอคลิปหน้าสำหรับนี้สุดสลายบ๊ายบายจ้า เองนะตามธรรมชาติอ่ะพวกที่เขาตกแต่งปลาจะก็ประมาณนี้อ่ะจะไม่ออกโอ้มารักษาได้ป่ะจากที่เคยเห็นอ่ะเคยเห็นแล้วพี่ว่าเดี๋ยวมันก็หายเองใช่ไหมใช่มันไม่ได้เอาไว้ว่าสำคัญอะไรเลยแต่ตอนอยู่ไหนแล้ววะนู่นฝั่งนู้นลูกจ๋ามันเลยชุดกุ๊กกวาของหนูเอาชุดกุ๊กกวาให้ปลาดุกใส่เหรอเฮ้ยมันก็เชื่องเหมือนกันเนาะมันไม่ดื้อไม่แบบไม่ดิ้นหนีไม่ใช่อะไรเลยอ่ะไปแล้ว